้าปลาวาฬปลาวาฬก็คือเป็นสัตว์ที่แบบปรับตัวเก่งเราก็อยากให้ผู้บริโภคอะค่ะที่ไม่สามารถทานข้าวได้แพ้กลูเตนได้มาลองทานข้าวของเราทานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสุขภาพค่ะแต่ว่าตัวข้าวปลาวาฬนะคะเป็นข้าวที่ไร้แป้งไร้น้ำตาลมีการแซวด้วยค่ะว่าทำมาจากเนื้อปลาวาฬหรือเปล่าข้าวต้มปลาวาฬกำลังแบบแมสมากๆตอนนี้ยังเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทยอยู่ค่ะเกิดจากความชอบแล้วก็อยากดูแลตัวเองอยากได้อาหารสุขภาพที่อร่อยโปรดักต์ตัวนี้ค่ะก็คือจะมีผู้ผลิตหลักอยู่แล้วเราก็แบบไปคุยกับเขาพัฒนาด้วยกันนะคะช่วงหลังๆเนี่ยค่ะก็จะมีผู้ป่วยเบาหวานเยอะมีคนแพ้ข้าวแพ้กลูเตนนะคะแล้วก็กลุ่มคุมน้ำหนักข้าวเบาหวานนะคะจะตอบโจทย์ผู้บริโภคเหล่านี้ค่ะพัฒนามาประมาณ 2-3 ปีค่ะช่วงแรกอะค่ะจะยังไม่ค่อยเหมือนข้าวสวยซะทีเดียวค่ะส่วนประกอบหลักก็คือปลากับสาหร่ายซึ่งมันก็จะมีความเป็นเมือกของปลามีกลิ่นคาวของปลาบ้างซึ่งมันก็ยากอยู่ค่ะตัวปลาค่ะข้าวตัวนี้จะมีโปรตีนตัวสาหร่ายอะค่ะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยข้าวปลาวาฬปลาวาฬก็คือเป็นสัตว์ที่แบบปรับตัวเก่งเราก็อยากให้ผู้บริโภคอะค่ะที่ไม่สามารถทานข้าวได้แพ้กลูเตนได้มาลองทานปกติอะค่ะผู้ป่วยเบาหวานอะส่วนใหญ่จะทานข้าวสวยในปริมาณเยอะไม่ได้แต่ว่าตัวข้าวปลาวาฬนะคะเป็นข้าวที่ไร้แป้งไร้น้ำตาลผู้ป่วยอะค่ะสามารถทานกับแกงได้ปกติเลยแคลอรี่จะน้อยกว่าข้าวสวยประมาณ5เท่าแต่ยากตรงเปิดใจอะค่ะเพราะว่าอาหารของเมืองไทยอะค่อนข้างอร่อยหลายๆคนก็แบบไม่ค่อยอยากทานอาหารสุขภาพเท่าไหร่พอเราบอกอาหารสุขภาพอิมเมจที่เราเห็นก็คือมันต้องไม่อร่อยแน่ๆมันก็แบบไปต่อไม่ได้แล้วค่ะเราก็เลยเลือกที่จะไปโปรโมทผ่าน TikTok ก่อนแนะนำสินค้าข้าวปลาวาฬของฉันมีดียังไงบ้างเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้างผู้ที่เหมาะกับการทานข้าวปลาวาฬไปสัมภาษณ์คนที่ไม่ได้ทานข้าวจะมีคนที่แพ้ข้าวแพ้กลูเตนเงี้ยว่ารู้สึกยังไงบ้างพอได้กลับมาทานข้าวฟีดแบ็ก 70% ค่ะให้การตอบรับดีมากๆมันน่าจะแมสได้เพราะว่าแบบมีคนเขาทำข้าวต้มปลาวาฬแล้วเขาก็แบบอัดคลิปลงค่ะแล้วเขาก็พูดซ้ำๆย้ำๆอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นไวรัลที่ทุกคนตามหาข้าวต้มปลาวาฬอยู่ค่ะตอนนี้นะคะจำหน่ายทั้งหมด3ขนาดค่ะก็คือ100กรัมค่ะ150กรัมแล้วก็500กรัมค่ะราคาเริ่มต้นที่85บาทจนถึง450บาทค่ะ100กรัมค่ะเท่ากับ1อิ่มต่อมื้อแนะนำที่100กรัมผสมกับข้าวสวยได้เพื่อลดปริมาณแคลอรี่ในการกินข้าวสวยลงได้สามารถบริโภคได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะทานเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสุขภาพค่ะบุคคลที่แพ้ปลาหรือแพ้พืชชนิดสาหร่ายอะค่ะให้เป็นแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นคนแนะนำให้เป็น ready to eat สามารถพกเอาไปทานที่ไหนก็ได้ถ้าเราต้องการอุ่นร้อนอะค่ะฉีกซองใส่จานแล้วก็เวฟ 30-45 วินาทีค่ะต่อเดือนก็ประมาณหลักแสนอัพขึ้นไปค่ะแบรนด์เพิ่งเปิดตัวก็กำลังพัฒนาสูตรไปเรื่อยๆดูแล้วทิศทางอะค่ะก็เติบโตไปได้อีกเยอะอาหารสุขภาพอร่อยได้ค่ะทานได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเลยค่ะลองเปิดใจให้กับข้าวประมาณตัวนี้ก่อนรับรองว่าจะติดใจ